สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันนำเสนอเมนูสร้างสรรค์อร่อยร้อนแรงห่อหมกทูน่ากระป๋องในลูกพริกหวานสูตรนี้หาซื้อปลายากใช้ปลาทูน่ากระป๋องก็ได้ค่ะรับรองความอร่อยความหอมมันขั้นตอนทำง่ายๆเริ่มจากเตรียมพริกหวานก่อนเลยนะคะล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่นแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะหั่นพริกหวานออกมาแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วนำไส้ควักออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเตรียมในส่วนของไส้สำหรับทำห่อหมกเลยค่ะเนื้อทูน่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1กระป๋องใส่ลงไปในชามเลยค่ะตามด้วยเห็ดเข็มทองหั่นซอยแบบนี้นะคะตามด้วยพริกแกงสำหรับใส่ห่อหมกนะคะแล้วก็กะทิค่ะใส่กะทิให้หอมมันเลยค่ะเพื่อนๆใส่แป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะน้ำปลาอย่างดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวถ้าไม่มีใส่น้ำตาลทรายได้ค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะให้ทุกอย่างละลายนะคะตอนนี้เครื่องแกงกะทิหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆสุดท้ายใส่ไข่ลงไปนะคะไข่จะเป็นตัวช่วยทำให้ห่อหมกจับตัวเป็นก้อนค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมซึ้งนึ่งแบบนี้นะคะนำพริกหวานมาใส่ไส้ห่อหมกทูน่าของเราลงไปนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะพริกหวานเวลาใส่ห่อหมกแล้วนำไปนึ่งนะคะเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าหอมมากๆทั้งห่อหมกและพริกหวานทานเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไส้ให้แน่นๆจนกว่าไส้ทูน่าจะหมดนะคะเสร็จแล้วก็นำมานึ่งระหว่างนึ่งห่อหมกนะคะเจ๊ปานจะเตรียมกะทิสำหรับราดหน้าค่ะใส่กะทิลงไปเกลือเล็กน้อยเพื่อให้ความเหนียวข้นเราใส่น้ำแป้งมันลงไปหน่อยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำกะทิราดซอยใบมะกรูดและพริกสีแดงเพิ่มสีสันและความหอมค่ะนึ่งไม่เกิน15นาทีห่อหมกของเราก็สุกแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยโรยกะทิที่เราทำเอาไว้นะคะราดให้ฉ่ำๆเลยค่ะประดับด้วยพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะห่อหมกทูน่ากระป๋องในลูกพริกหวานน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานชิมแล้วนะคะอร่อยสุดยอดหอมมันอร่อยรสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะสูตรนี้นำไปทำขายรับรองลูกค้าติดใจเจ๊ปานขอตัวไปกินห่อหมกก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยค่ะ